อย่าลืมกด Subscribe บวกกระดิ่งก่อนเข้าชมคลิปนะครับโอเคครับก็สวัสดีชาว Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีนัดที่โรตัสคลอง4นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าผมนัดกับลูกค้าไว้ที่เขาส่งมาให้เนี่ยทาง YouTube ทาง Facebook นี่แหละเขาส่งมาให้นะครับให้เราไปเช่านะครับแต่เขาจะเลิกงานนะครับประมาณ6โมงอ่ะตอนนี้เขากำลังถึงบ้านแล้วล่ะเดี๋ยวให้เราขี่ไปทางโรตัสธัญบุรีคลอง4นะครับนัดเจอกันที่นั่นนะครับคือผมอธิบายให้ฟังก่อนว่าถ้าพี่ๆคนไหนนะครับคิดว่าผมจัดฉากหรือว่าผมเมคหรือเฟคไอ้นี่ขึ้นมานะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับเรื่องของคุณนะครับผมไม่สามารถไปห้ามความคิดคุณได้แต่ถ้าที่ผมทำเนี่ยที่ผมไปเนี่ยนะครับก็คือผมไปเช่าจริงผมก็ไปทำจริงๆนะครับผมไปเพราะผมได้กำไรผมก็ไปนะครับแต่ถ้าองค์ไหนผมไม่ได้กำไรผมก็ไม่ไปนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูเลยว่าเวลามันจริงไหมนะครับเดี๋ยวหาว่าจัดฉากจัดเมคอะไรอีกอ่ะนี่นะครับก็เป็นวันที่26นะครับโอ้วันนี้ผมกำลังดูพี่เขาเลย FC พอดีแกเลิกไลฟ์แล้วนะครับนี่18นาฬิกา10กว่านาทีนะครับนี่ตอนนี้ก็ให้ดูเลยเนี่ยมืดค่ำเลยนะครับตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะให้ดูเลยนะฮะตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะฮะโรตัสคลอง4ไปชมกันเลยครับอีก200เมตรใช้ช่องทางขวาเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข305เราก็เดินทางมาถึงฟิวเจอร์พาร์คแล้วนะฮะตอนนี้ผมใช้เส้นทางลัดนะครับเพื่อที่จะไปคลอง4นะครับก็รถก็ติดนิดนึงนะครับโอ้เย่ถึงโรตัสเรียบร้อยแล้วนะฮะไปหาโต๊ะนั่งก่อนไม่เมคนะไม่มีเมคนะครับผมของจริงนะครับผมบอกไปก่อนนะถ้ามีตามตำราผมรับเช่านะครับจะเมคไปทำไมนะครับจะหาที่นั่งก่อนนะครับตรงนี้แหละไฟแจ้งดิตรงนี้ดีกว่าไฟแจ้งตรงนี้ก็ได้โอเคนี่นะฮะไฟแจ้งไฟแจ่มดีไม่ใช่อะไรหรอกไฟมันแจ้งไอผมอยู่ฟู้ดคอร์ทแล้วครับพี่โอเคครับพี่โอเคเลยฮะฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารครับโอเคครับพี่ครับครับครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับพี่เข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมโอเคแกะได้เท่านี้อ่ะพี่นี่ครับแกยากมากก็มันก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญนิดนึงแหละไอ้ร้านเนี่ยพี่อันนั้นต้องไปช่างอ่ะพี่ถ้าไม่ช่างผมก็ไม่รู้ไหนขอจับไม่น่าจะถึง3กรัมด้วยยืน8นะสามพันสองพันห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบโอเคครับนับดูครับThank you.
โอเคนะพี่นะผมจ่ายแล้วนะครับ 18,000 ไม่ต้องประกันให้ผมรับเช่าจริงครับผมเช่าจริงป่ะพี่เช่าจริงครับโอเคครับไม่ต้องประกันครับนี่ได้แล้วนะฮะ1เหรียญ นะครับนี่ได้แล้ว1เหรียญก็เดี๋ยวพี่เขาเอาทองมาขายให้อีกพอดีไปขายร้านไม่ได้เท่าผมจริงป่ะแกได้แล้วพี่ใช่ไหมเวลาเราไปทำแพงใช่ไหมโดนค่าแรงเยอะครับได้กอบทองอีกหนึ่งนะครับจริงๆขายแต่แรกก็จบแล้วโอเคอีก 3,000ก็จบแล้วนะครับง่ายๆครับ 20,000 กว่าบาทนะครับได้ทองอีก1นะครับทองนี่ก็เดี๋ยวไปเลื่อมแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเลื่อมใหม่นะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะดูแล้วเป็นเนื้อเงินครับเนี่ยนะเนี่ยครับก็ถ้าทองแดงถ้าทองแดงเนี่ยที่ผมดูนะเขาจะมาตอกข้างในตรงนี้เนี่ยฮะประมาณเนี้ยฮะเนี่ยฮะอันนี้ก็ดูแล้วก็เนื้อเงินนะครับก็โอเคนะครับผมก็เช่าไว้นะครับโอเคนะครับไม่พูดเยอะจ่ายตังค์แป๊บเดียวครับ7-8 นาทีก็จบแล้วฮะ